ท่านผู้ชมครับการรักษาด้วยสมุนไพรจำเป็นต้องใช้พลังงานไม่ว่าจะตากจะต้มวัดที่จังหวัดชุมพรให้การรักษาด้วยสมุนไพรโดยคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกมากๆจำเป็นที่จะต้องหาหนทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคุณชุจะไปหาคำตอบว่าเขามีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรหลวงพ่อที่เห็นต้นนี่คือสมุนไพรทั้งนั้นเลยเหรอคะเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการอบยาให้กับชาวบ้านทำไมในบริเวณวัดนี่ถึงมีต้นสมุนไพรเยอะขนาดนี้คะในป่านี้ก็เป็นป่าที่มีสมุนไพรขึ้นตามปกติธรรมชาติโหอย่างนี้สมุนไพรบนเขานี่มีเป็นหลายร้อยชนิดเลยสิคะมีเยอะคุณโยมมีเป็นร้อยเป็นพันแต่ก็ต้องเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นชนใหญ่สรรพคุณของมันก็รักษาพวกน้ำเหลืองเสียแผลฝีหนองเดี๋ยวเราจะไปดูห้องสมุนไพรที่เราเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์อีกมากมายข้างล่างเลยนะโยมไปค่ะแล้วห้องที่หลวงพ่อจะพาไปดูนี่มันเป็นห้องอะไรนะคะก็เป็นโรงเก็บสมุนไพรที่ทางวัดหาแล้วก็ตากไว้แล้วก็พามาเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในเวลาอบแล้วก็ใช้ในเวลาประกอบยาโอ้โหนี่สมุนไพรทั้งหมดเลยเหรอคะเป็นสมุนไพรที่เราหามาไว้ทั้งหมดก็รวมแล้วประมาณ400กว่าชนิดที่เป็นของแห้งในของสดที่นี่เรารักษาโรคอะไรบ้างคะหลวงพ่อก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเบื้องต้นอาจจะเกี่ยวกับไข้เบื้องต้นไข้หวัดปวดเมื่อยพวกที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังบ้างเป็นกรณีเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลหลักแล้วทำไมเราถึงเปิดรักษาโรคอะคะเนื่องมาจากอดีตท่านเจ้าวาดที่เป็นหมอโบราณรักษาชาวบ้านมาตมาก็เป็นสามเณรมาอยู่กับท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนกับท่านในการจัดยาแล้วก็ต้มยาได้ฝึกฝนมาจากท่านมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ประมาณ30กว่าปีถ้าเมื่อก่อนเนี่ยการเก็บสมุนไพรการตากสมุนไพรจะมีปัญหาเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องฝนที่ตกชุกการตากสมุนไพรก็จะมีผลเสียหายเยอะก็คือเป็นราบ้างทีนี้ก็วิวัฒนาการขึ้นมาก็เป็นการใช้ตู้อบแก๊สแล้วก็เป็นตู้อบไฟฟ้าก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาสัปดาห์หนึ่งก็จะต้องใช้แก๊สประมาณสัก2ถังหนึ่งก็ตกแล้วประมาณเกือบ1,000บาทส่วนถังที่อบไฟฟ้านี่ก็จะกินไฟเยอะเพราะว่ามีไฟทั้งหมดอยู่8หลอดด้วยกันวันนึงน่าจะประมาณสัก20บาทได้เพราะว่าเราใช้ความร้อนเยอะในการบีบให้สมุนไพรสดเนี่ยมันแห้งมันคลายตัวแต่หลังจากที่วัดคีรีวงศ์นำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในการตากสมุนไพรก็ทำให้ปัญหาที่เคยมีหมดไปนอกจากนี้ทางวัดยังให้การรักษาโรคบางชนิดด้วยการอบสมุนไพรซึ่งต้องต้มสมุนไพรจำนวนมากเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยเดิมการต้มด้วยเตาธรรมดาต้องใช้ฟืนกว่า500กิโลกรัมและใช้เวลาต้มนานกว่า6ชั่วโมงแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้เตามณฑลทำให้ลดการใช้ฟืนเหลือเพียง50กิโลกรัมและใช้เวลาต้มเพียง40นาทีเท่านั้นเพราะเตามณฑลนี้ถูกออกแบบให้นำอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาทางช่องเติมเชื้อเพลิงเพื่อช่วยในการเผาไหม้และบังคับให้อากาศไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยการรีดอากาศบริเวณห้องเผาไหม้ปีกผีเสื้อและปล่องควันลมร้อนและควันจะถูกบังคับให้ไหลวนและออกจากปล่องอย่างช้าๆทำให้ภายในเตาเกิดความร้อนสูงนั่นเองในมวลรวมพลังงานทดแทนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเตามณฑลหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ก็เข้ามามีบทบาทในการสงเคราะห์ชาวบ้านเซฟค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เซฟตรงนั้นก็ได้เป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ชาวบ้านและก็จัดหาสมุนไพรมาให้ชาวบ้านตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และเตามณฑลเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งกับวัดและการรักษาผู้ป่วยเพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานผลิตสมุนไพรได้อย่างสะอาดและก็สะดวกสบายแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานได้เป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะ